แต่เดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นนั่นก็คือการเมืองโดยเฉพาะที่โคราชนครราชสีมานะคะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจของโคราชค่ะเจ๊หน่อยยลดาหวังสุภกิจโกศลเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะคะแต่มันก็จะมีคู่แข่งที่ปรากฏชื่อออกมาหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งก็คือคุณอธิรัตน์รัตนเศษนะคะลูกชายของคุณวิรัตน์รัตนเศษแล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ล่าสุดที่จะไปลงเลือกตั้งในสนามท้องถิ่นเนี่ยมีข่าวว่าคุณอธิรัตน์จะลงในนามของพรรคก้าวไกลนะ อันนี้เป็นกระแสข่าวนะคุณผู้ชมแต่ว่าก้าวไกลเขาก็ยังมีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณมารุตชุ่มขุนทศคนนี้เป็นเจ้าของคาสคาเฟ่จากพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันนะคะพาคุณผู้ชมไปเจาะสนามเลือกตั้งนายกอบจเมืองย่าโมจากรายงานได้เลยค่ะอบจ.นครราชสีมาที่มีนางยุลดาหวังสุภกิจโกศลนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ซึ่งเป็นภรรยาของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป้อเสียเจ้าของโรงแป้งมันเอี่ยมเฮงพ่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลซึ่งมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรข่าวออกมาว่าการที่ได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะสายสัมพันธ์ที่มีการให้สัญญากันในเลือกตั้งสนามใหญ่ที่ผ่านมาเลือกตั้งครั้งนี้ยลดาจะหมดวาระในวันที่19ธันวาคมนี้และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่76จังหวัดภายใน45วันตามที่กฎหมายกำหนดนั่นหมายความว่าจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจใหม่ไม่เกินวันที่3กุมภาพันธ์2568โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในโคราชมีประมาณ2ล้าน4แสนคนยลดาเป็นต่อว่าที่ผู้สมัครที่มีข่าวว่าจะลงสมัครพอสมควรเพราะถ้าหากพูดให้เห็นภาพก็คือกระเป๋าสตางค์ดีแบ็คก็เป็นรัฐบาลอยู่ก็คือเพื่อไทยอีกทั้งสจก็อยู่ในมือของยลดาทุกเขตทุกคนยลดาสามารถรวบรวมสจได้ทั้งหมด48คนเพราะที่ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงเรื่องผลประโยชน์ก็ลงตัวกันคนที่จะลงสมัครเลือกตั้งมีเบียดกันอยู่ในฝั่งของก้าวไกลระหว่างมารุตชุ่มขุนทศเจ้าของคลาสคาเฟ่ซึ่งคลาสคาเฟ่มีหลายสาขาในตัวเมืองโคราชแต่จะมีอีกคนที่จะมาเบียดชื่อของมารุตก็คืออธิรัตน์รัตนเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคพลังประชารัฐเก่าลูกชายของนายวิรัตน์รัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มีข่าวว่าจะมาลงในฝั่งของก้าวไกลเช่นเดียวกันคำถามคือทำไมต้องพากันมาลงก้าวไกลเพราะเขาหวังเสียงของด้อมส้มโคราชเพราะที่ผ่านมาสะท้อนจากสนามเลือกตั้งใหญ่3เขตที่ก้าวไกลล้มแชมป์เก่าทำให้สสเขตจากชาติพัฒนากล้าสูญพันธุ์ไปเลยเหลือแต่สสปาร์ตี้ลิสต์ถูกด้อมส้มล้มไม่เห็นฝุ่นคะแนนทิ้งขาดว่าที่ผู้สมัครยังมีหมอเจตหรือนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งยังไม่มีพรรคสังกัดอีกคนคือสุรวุฒิเชิดชัยทายาทเจ๊เกียวเจ้าของธุรกิจเดินรถชื่อดังภาคอีสานที่วางตัวไว้ว่าจะลงชิงเก้าอี้แต่ว่าขณะนี้สุรวุฒิถูกเพื่อไทยดึงไปเป็นบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมที่จะมาเป็นคู่แข่งเจ๊หน่อยและดึงเข้าบอร์ดการรถไฟนอกจากนี้ยังมีตีน้อยไกรศรีหล่อธราประเสริฐอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคชาติพัฒนากล้าเขตอำเภอปักธงชัยทั้งหมดเป็นคู่แข่งที่มีชื่อโผล่ขึ้นมาขณะนี้นี่ถือเป็นระฆังยกแรกจากที่ดูตัวก็จะเป็นการสู้กันระหว่างยลดากับอธิรัตน์ยลดาหวังสุภกิจโกศลที่นั่งเก้าอี้นายกอบจ.โคราชอยู่แต่ยลดาจะมีแต้มต่อเพราะมีคะแนนจัดตั้งเยอะมีส.จ.อยู่ในมือแล้วทั้งหมดแถมยังมีส.ส.เพื่อไทยสายกำนันป้อที่คอยสนับสนุนอยู่อีกทั้งการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนได้ใจชาวบ้านไปเต็มๆส่วนอธิรัตน์รัตนเศษจะได้คะแนนจากต่างอำเภออย่าลืมว่าพ่อของเขาก็คือนายวิรัตน์รัตนเศษแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่สอบตกแต่ก็ถือเป็นเสือเก่าที่มีคะแนนจัดตั้งอยู่ซึ่งหากมองเมื่อครั้งที่แล้วก็แพ้เพื่อไทยแบบราบคาบ
จึงจะเอาลูกมาหวนคืนสนามการเมืองโดยลงนายกอบจในนามก้าวไกลเพราะรู้แล้วว่าลงในนามพลังประชารัฐอาจจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่สมัครเพราะคะแนนด้อมส้มมาแรงกว่าแต่ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเฟ้นหาผู้สมัครของก้าวไกลที่เตรียมกระโจนสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นครราชสีมาเมื่อปี2563นางยลดาหวังสุภกิจโกศลมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งได้จำนวน 617,351 คะแนนคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2จากกลุ่มคณะก้าวหน้าอย่างท่วมท้นมากกว่า 3.6 แสนคะแนนและชนะในทุกอำเภอส่วนอันดับ2คือหมายเลข1นายสาธิตปิติวราจากกลุ่มคณะก้าวหน้าที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนและลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยตนเองได้จำนวน 255,482 คะแนนพรพันธ์เพชรแสนสูงข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงาน